สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการดูกล้องวงจรปิดนะครับผ่านมือถือ 4H7004 นะครับก็เข้ามาที่ Play Store ครับเซิร์ชที่ XMEYE นะครับหรือว่า XMI นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เขาได้คะแนนมา 3.5 นะครับโหลดสักครู่ครับไฟล์ตัวนี้ไม่หนักมาก 14.26 เมกะไบต์เท่านั้นเองนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมได้แล้วนะครับทีนี้เราเปิดดูนะครับก็ถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับต้องมีการสมัครครับก็มารีเซ็ตเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเป็นอีเมลอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเสร็จแล้วเข้ามาล็อกอินครับใช้ยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครเอาไว้เมื่อกี้นี้ทีนี้เราจะเข้ามาเพิ่มกล้องนะครับเอาง่ายๆนะครับผมชอบใช้ Wi-Fi Config นะครับมุมขวาบนนะครับสำหรับตัว NVR ต้องเสียบสายแลนเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัส Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่เข้าไปนะครับเท่านี้เครื่องก็จะเซิร์ชหาสัญญาณก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการคอนเนคครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถดูผ่านมือถือได้เลยนะครับจะมีซูมได้นะครับที่จริงถ้าเป็นกล้องแบบหมุนได้จะปรับซ้ายขวาได้แต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับกดไม่ติดนะครับก็จะดูกล้องได้ทุกตัวนะครับนี่กล้อง1 2 3 4ฟังเสียงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกล้องไม่มีลำโพงสำหรับรุ่นนี้คือฟังก์ชันคือแอปพลิเคชันเนี้ยเขาออกแบบมาให้ได้กับกล้องหลายๆตัวครับผมอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองได้ดูแบบเต็มหน้าจอครับโอเคก็เนี่ยครับวิธีการดูผ่านมือถือนะครับ 4H7004 ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ